เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงจากไททันสุดโหดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคก็คลิปนี้เนี่ยเราจะเน้นการสร้างบ้านอย่างเดียวแล้วนะฮะเฮ้ยมีหมู่บ้านว่ะโอเคนะครับเราจะเน้นการสร้างบ้านอย่างเดียวแล้วนะเราจะไปหาอาหารแล้วนะครับเพราะว่าผมได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับและนี่คือของกลางทั้งหมดที่เอาไว้สู้กับไททันนะฮะโอเคมาถึงเรามาตัดไม้กันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรวิววะไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็ทำบ้านอย่างเดียวอ่ะสร้างไงก็ได้ครับให้มันปลอดภัยนะอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าจะเน้นปลอดภัยซะมากกว่านะครับโอเคมาเรามาทำอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการทำนู่นทำนี่นะครับโอเคเลยโอเคก็ทำขวานอย่างเดียวนะครับเราจะตัดไม้อ่ะพิกแอกด้วยอ่ะสองอย่างนะครับโอเคมาคือเราอาจจะลงถ้ำเลยนะแต่ไม่ได้ลงลึกนะแค่แบบไปขุดหินอะไรเงี้ยทุกคนแค่ขุดหินอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับปึ๊บโอเคอ่ะได้มาแล้วใช่ป่ะโอเคกองหนึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวเราหาถ้ำดีกว่าทุกคนแถวนี้วะมันต้องมีดิไม่ต้องถ้ำหรอกตรงนู้นก็ได้ทุกคนนี่ตรงนี้นะตรงนี้นี่นะฮะคุณผู้ชมโอเคเฮ้ยผมจำจุดเกิดมาได้ว่ะทุกคนตำแหน่งอ่ะตำแหน่งที่แบบเป๊ะๆจำไม่ได้ว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวสร้างบ้านใกล้ๆแล้วกันนะครับแต่ก็อยู่แถวนี้แหละผมไม่ได้ไปไหนไกลนะโอเคครับมาเรามาทำพิกแอคหินกันเลยดีกว่านะฮะยังไม่ครบนี่ว่ะโอเคปึ๊บได้ละฐานไม่ต้องนะครับไม่จำเป็นนะเพราะว่าอาหารเราเตรียมมาเยอะมากๆแล้วนะฮะโอเคขวดแต่หินนะนะครับก็เลยเปื่อยไม่มีอะไรบือหวาเอาสักกองนึงอ่ะอย่างละกองนะสำหรับไม้แปรรูปแล้วก็หินนะฮะอย่างละกองแล้วเราจะไปสำรวจหมู่บ้านนะครับเผื่อจะมีของดีนะฮะจริงเอาจริงว่าอาหารตอนนี้เราก็ควรที่จะมีไว้นะเว้ยเพราะว่าอันนั้นน่ะเป็นของกลางทุกคนมันเอาไว้ใช้แค่แบบตอนสู้ไงแต่ว่าตอนเราหาของเราไม่สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวข้าแก่แล้วกันแต่ว่าจะไม่เผานะครับอารมณ์แบบคนขี้เกียจไม่ต้องเผาหรอกทุกคนเราแค่แบบยื้อตัวเองไม่ให้ตายเฉยนะครับตายไปซะเนี่ยโอ้โหแก่เยอะเลยวะทุกคนนี่แน่เอาสัก20ชิ้นน่าจะพอแล้วนะฮะกับการเอาชีวิตรอดจนถึงตอนเย็นนะฮะตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจหมู่บ้านเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมโอเคกินเลยนะฮะปึ๊บโอเคฮะเอ้ามันไม่ได้ครบกองเหรอเอ้าเดี๋ยวนะงงวะอ๋อผมเอาไปทำไอ้นี่ผมเอาไปทำดาบเมื่อกี้นะฮะโอเคอาจจะมึนนิดนึงมาก็อย่าถือสาคนง่วงนอนเลยนะครับคลิปนี้จะพยายามมึนให้น้อยที่สุดนะฮะโอเคไปเราไปสำรวจหมู่บ้านตรงนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมเผื่อจะมีของดีนะฮะแต่ก่อนจะหาของดีต้องดูก่อนว่ามันผมว่ามีแหละไอหลังที่ว่ามันเป็นบ้านหินน่ะที่มันมีเตาเผาอันนั้นจะมีของนะครับมีแหละมั้งมีปะนี่คุณอย่าบอกนะว่าไม่มีนี่จบเลยนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นบ้านโล่งๆนะไม่มีหรอเอาดีๆโอ้โหเฮ้ยหรือมีวะโอ้ทำไมมันเจเนเรตอย่างงี้วะเนี่ยโอเคมันต้องมีดิวะหรือมันไม่มีโอ้โหไม่มีว่ะทุกคนไม่เป็นไรผมไม่สนใจแล้วที่เหลือมันก็จะเป็นบ้านโล่งๆนะครับไม่มีอะไรวือหวาโอ้ยมันไม่มีจริงอะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไอ้พวกนี้เหรอหรือจะเก็บไม่เก็บแล้วกันนะฮะเราไปสร้างบ้านกันต่อดีกว่าทุกคนนะเราเน้นการสร้างบ้านใช่ไหมก็อย่าลืมตัวนะครับมาหาโครงหาของอะไรเขาเน้นการสร้างบ้านนะแต่ก็เวลาก็เหลือนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่เย็นเนาะโอเครู้สึกผมจะเกิดตรงนู้นปะตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอเคสวยมาเราจะมาสร้างบ้านกันเลยนะครับสร้างไงก็ได้ให้มันปลอดภัยที่สุดนะครับโอเค
อันนี้คือยังไม่นับรวมพวกซอมบี้ตัวอื่นด้วยนะมันไม่ได้มีแค่พวกไททันนะครับมันมีซอมบี้ด้วยโอเคครับกล่องนี่แหละจะเป็นตัวบอกนะครับว่าบ้านว่าจุดเกิดเราอยู่นี้นะฮะโอเคมาสร้างเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องแบบไม่ต้องสวยอ่ะแบบไม่ต้องหลักการเยอะนะครับสร้างให้มันอยู่รอดก็พอนะปึ๊บโอเคประมาณนี้โอ้ยเล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 ยปุ๊บทิ้งปึ๊บโอเคผมจะสร้างแบบอารมณ์แบบเซอร์ไบเวอร์ของแท้นะแบบเอาชีวิตรอดจริงเลยนะครับไม่ได้แบบว่าเน้นสวยคือเอาชีวิตรอดอ่ะทุกคนแบบมันไม่จำเป็นต้องสวยงามเลยนะฮะแบบแนวซอมบี้อะไรพวกเนี้ยแบบอย่างเกมอะไรอะ Seven Day to Die อะไรเงี้ยถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้นะครับว่าไม่ต้องสวยก็ได้อะบ้านอะแค่อยู่รอดก็พอแล้วนะครับประตูกล่องคราฟผมเอากล่องนี้แล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ไปไหนแล้วก็เตาทำดีป่ะอีกบล็อกนึงโอเคขอยืมตรงนี้แล้วกันปึ๊บโอเคทำเตาด้วยนะครับอย่างน้อยก็ให้มันมีความเป็นบ้านบ้างนะฮะโอเคนี่วางนี่เลยแล้วก็มีอะไรนะมีเตียงนะครับเตียงขาวอ่ะนี่เลยสวยวางตรงนี้แล้วกันปึ๊บโอเคว่าผมไม่ได้มีท็อตนี่ว่าลงผมต้องแบบวิ่งหาท่ามีก่อนเนี่ยผมว่าจริงๆมันก็ไม่จำเป็นนะครับจริงๆว่าเผาเลยแล้วกันของมันเหลือเผาเลยนะฮะนี่คือของกลางนะครับเอ้ยลืมคำประตูโอเคประตูต้องมานะครับเพดานด้วยนะฮะปิดไปเลยนี่ประมาณนี้แล้วก็มีรูเล็กๆนะครับที่แบบว่าส่องได้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็เอาไว้สู้ครับแต่จริงๆไททันมันตัวใหญ่มากไงรูเล็กก็เอาไว้แค่มองพออ่ะว่าแบบมันอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันยังอยู่นะอะไรเงี้ยทุกคนให้รู้อ่ะเปิดตำแหน่งนี่ประมาณนี้โอเคทุกคนโอ้ยเริ่มเย็นแล้วว่ะเค้ผมว่ามันต้องหาฐานแล้วทุกคนก็อยู่งี้แหละครับยังไงกลางคืนก็พอมองเห็นนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะบ้านเฮ้ยโอ้เกือบลืมมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอเคโอ้เกือบใช้ของกลางมากินแล้วนะโอเคตอนนี้คือผมแบบพร้อมมากนะครับสำหรับการรับมือจากไททันสุดโหดนะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะฮะก็ได้หมดท่าสดชื่นนะฮะโอเคผมก็รอให้มันมืดก่อนนะครับก็รอในบ้านเลยแล้วกันนะฮะโอเครอพระอาทิตย์ตกดินแบบ 100% ก่อนโอ้ my god โอเคทุกคนก็เตรียมพร้อมนะฮะโอเคพระอาทิตย์ตกดินแล้วโอเคนะครับผมคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยไททันก็ได้เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เกิดทุกที่ทุกมุมโลกจริงๆนะครับเดี๋ยวออกไปดูดิโอ้โหโคตรเยอะทุกคนครับมองไปไหนก็มีแต่ไททันตอนนี้ผมบอกเลยออกจากบ้านไม่ได้นะครับโอเคได้เวลาละใช้ของกลางนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะว่าผมเล่นม็อดนี้ไม่เก่งนะครับก็ถ้าไม่พิ้วหรือแบบกากอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคมาโอเคครับหยิบมาให้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับพวกดาบใบมีดก็เอามาใส่ให้หมดเลยนะครับโอเคอันนี้คือใบมีดใช่ป่ะปึ๊บนี่ฮะแล้วก็แฮนเดิลนะครับเป็นที่จับดาบนะมาโอเคครับแล้วก็ดาบใส่ช่องนี้โอเคตอนนี้ผมได้แล้วมานี่นะครับผมจะเปิดประตูไว้นะเพราะว่ามันเปิดประตูไม่ได้ไว้ทุกคนมาได้มาเอาตัวนี้ก่อนเลยนี่นะโอ้โหตีไม่เข้าโอ้โหโอ้เดี๋ยวโอ้โหตัวมันใหญ่มากว่ะผมไม่รู้ฮิตบ็อกซ์มันหว่าทุกคนเฮ้ยมันตีไกลจังอ่ะผมว่าโกงแล้วเฮ้ยผมยังไม่เข้าถึงตัวเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวโอ้โหแย่ละผมว่ายากกว่าเนี่ยผมว่ายากกว่านะเอาตัวนี้ก่อนละนี่เนี่ยโอ้โหอะไรวะหน้าตัวนี้นะทำไมอุ๊ยผมลืมกดตัวไว้ทำไมมานี่แน่ตีขาเอาดิโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหโอ้โอ้ my god oh my god โหคุณผู้ชมโคตรโกงอ่ะคือแบบเค้คือแบบมันผมยังไม่เข้าถึงตัวมันเลยอ่ะมันในนี่เลยอ่ะมัน
มันนี่แล้วอ่ะมันตีโดนผมแล้วอ่ะโคตรโกงผมว่าต้องใช้ของกันแหละทุกคนนะผมว่าต้องกินแอปเปิลสู้กับมันนั่นแหละจริงๆนะครับไม่งั้นไม่ไหวฮะทีละตัวแล้วกันตัวนี้กันอึ๊บนี่เนี่ยเทคกันแล้วโอ้โหทำไมโอ้โหต้องตีขามันว่ะต้องตีขามันอุ๊ยว้าวๆๆโอ้โหเดี๋ยวแอปเปิลยังเอาไม่อยู่มาดิลึกยักษ์เหรอโอ้ผมตีขามันไม่ได้โอ้โหโกงยังวะเคโคตรโกงอันนี้โหดจริงผมยอมไอ้ผมยอมรับเลยโหดเหรอโหดเหรอเข้าไปที่หน้าก่อนโอ้โหไม่ไหวว่ะเคมันโหดมากเลยอ่ะแบบไม่ไหวเฮ้ยโอ้โหการจะฆ่าตัวหนึ่งมันไม่ใช่โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาผมกดโดนอะไรครับเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะคือแบบแม่งผิวไม่ได้ว่ะทุกคนผมเล่นผิวไม่ได้นะทำไมผมว่าต้องตีทีละครั้งว่ะทุกคนโอ้โหแม่งจะเก็บหมดปะวะผมว่าต้องทีละครั้งว่ะโอ้มันตบผมร่วงมันตบผมร่วงทำไมอ่ะต้องสู้แบบต้องสู้ถอยทุกคนคือแบบบวกตรงๆไม่ได้นะครับบวกตรงๆไม่ได้อ่ะถ้าบวกตรงๆคือแบบตายแน่ๆโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรโกงอ่ะมาใหม่ดิโกงเหรอโอเคตาย1ตัวสวยโอเคต้องจับทางมันโยกหน้าว่ะโยกหน้าเหรออุ๊ยโยกหน้าเหรอโยกหน้าโอ้โหแม่งตีแรงจัดเลยอ่ะแม่งตีแรงจริงอะไรเนี่ยมีซอมบี้เหรอทุกคนยังมีซอมบี้เหรอมีซอมบี้เหรอก็มาดีวะมีซอมบี้เหรอโยกหน้าเหรอมาโอ้ยตีไม่โดนทำไมเอาไปก่อน2ทีน้องเอาไปก่อน2ทีหยอกอันนี้เขาเรียกว่าหยอกก็มาดิวะโอ้มันตีแรงจัดเลยว่ะทุกคนผมดูตัวกรอบผมได้ปะไปดูดิเอากดไปโอ้โหกรอบผมจะพังแล้วแย่ yeah, แล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยก็มาเดี๋ยววะนี่นะไม่ตายโอ้โหไม่ตายป่ะตาย1ตัวมาดิทำไมอุ๊ยโอ้โหผมบอกเลยแอปเปิลต้องแบบสักกองอ่ะถึงจะเก็บมันหมดอ่ะต้องสักกองจริงๆโอ้โหโกงจังวะนี่ทำไมตายอีก1ตัวครับทุกคนโอ้โหเหลือเยอะวะผมจะรอดไม่ได้คลิปนี้ปึ๊บฟันหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ my god oh my god ผมหนีก่อนโอ้โหแม่ง เล่นยากจัดเลยทุกคนวะเอาใหม่นะตั้งตัวใหม่ก่อนคือผมติดตัว E ไงติดตัว E ก็ฟันน่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมไม่ยอมแพ้โอ้โหชุดเจ้าภาพว่ะผมไม่ยอมแพ้นี่ตายไปเดี๋ยวโอ้โหแม่งโหดจัดเลยว่ะโอ้โหแล้วมีกี่ตัววะเนี่ยบนโลกใบนี้โคตรจะเยอะทุกคนโคตรจะเยอะเลยนะซอมบี้อ่ะทำไมคือผมสู้ไม่ไหวไปเพราะว่าชุดเหล็กอ่ะมันเป็นชุดเหล็กอ่ะมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นแล้วแม่งตีโคตรแรงเลยทุกคนแต่ละตัวเนี่ยแม่งตีโคตรแรงอ่ะวับต่อยหน้าโอ้ไม่ไหวอู้อะไรครับเนี่ยผมว่าคลิปนี้ผมแพ้ว่ะทุกคนผมว่าผมตายแน่ๆเลยว่ะแม่งโหดจริงมาดิโอ้โหแบบผมว่าไม่ไหวว่ะโอ้โหชาแล้วโอเคผมแม้ผมตายบ่อยมากทุกคนผมตายบ่อยมากโอ้โหมันโอ้โหมันรุมตะการผมคุณก็คิดเอาละกันว่าชุดเกาะผมมาแตกเว้ยชุดเกาะผมแตกอ่ะอู้
เออยอมแพ้แล้วไม่เล่นแม่งแล้วโอ้แบบผมไม่ไหวว่ะทุกคนคือแบบแม่งโหดมากแม่งโหดจัดเลยทุกคนไททันเนี่ยโหดจริงเลยจริงครับโหดจริงเลยจริงผมยอมแพ้แล้วคลิปนี้ไม่ไหวว่ะโอ้โหจะมันเหลืออีกเยอะอ่ะมันไม่เหมือนโอ้โหมีซอมบี้มันไม่เหมือนที่ผ่านมาเว้ยเข้าใจไหมคือแบบมันไม่เหมือนที่ผ่านมาคือแบบมันง่ายไงแต่เนี่ยมันไอเนี่ยมันตัวใหญ่เว้ยผมต้องบอกก่อนนะมันเกี่ยวกับฮิตบ็อกด้วยนะทุกคนแบบฮิตบ็อกอ่ะแบบอารมณ์แบบตัวมันใหญ่แล้วเราตีมันไม่เข้าเอ้ยตีมันไม่ถึงอ่ะนึกว่าแบบตีมันไม่ถึงอ่ะแบบตัวมันใหญ่ไปเว้ยเนี่ยแต่ผมตีดูเลยตีตัวอาตัวเนี้ยเนี่ยมาดิเนี่ยผมยังไม่ถึงตัวมันเลยเว้ยคือมันตีผมได้แต่ผมตีมันไม่ได้อ่ะแบบแม่งโหดจัดอ่ะเออแม่งโหดจัดเอาง่ายๆครับผมสู้ไม่แบบยอมแพ้ละผมยอมแพ้ละผมไม่ยอมแพ้ละผมโยนเกมละโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนไม่ไหวว่ะโหดจัดโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็อยากให้ผมเล่นเอาชีวิตรอดแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ24ชั่วโมงนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ